อ่ะไปกันที่สมาคมฟุตบอลก็เตรียมยื่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับในปี2024ตอนนี้เนี่ยเตะซีเกมกันอยู่นะสำหรับทีมชุดยู23แต่เดี๋ยวเดือนกันยายนนะครับจะมีการแข่งขันคัดโอลิมปิกนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่าทีมไทยเนี่ยจะจับสลากอยู่ในสายไหนจะจับสลากวันที่25เดือนพฤษภาคมนี้นะครับตอนนี้เนี่ย แต่ละชาติก็ยื่นเสนอตัวไปเรียบร้อยแล้วนายพาทิสุพพงศ์นายเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เปิดเผยนะครับบอกว่าสมาคมเนี่ยได้ยื่นเสนอตัวกับ AFC ในการเป็นเจ้าภาพจัด u s 23ชิงแชมป์เอเชียนะครับเรียบร้อยแล้ว ก็คือสนามแข่งขันเนี่ยยังไม่ได้แจ้งแต่ว่าสนามแข่งขันไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าจริงๆในระดับรอบคัดเลือกใ,ใช้สนามเดียวอยู่นะครับแล้วช่วงเวลาตรงกับฟีฟ่าเดย์ไม่ตรงกับฟุตบอลลีกนะครับมีสนามที่ผ่านเยอะรายการนี้จะแบ่ง11กลุ่มนะครับคัดเอาอันดับ1แล้วก็อันดับ2ที่ดีสุด4ทีมไปไปเตะในรอบสุดท้ายที่กาตาร์ซึ่งที่กาตาร์เนี่ยยู23ชิงแชมป์เอเชียถ้าเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างน้อยคุณได้โคตา้าเพลย์ออฟแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น โควตา3.5ทีมเนี่ยทีมไทยก็หวังจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนการจับฉลากเนี่ยทีมไทยเป็นโถที่1เพราะว่าผลงานจากครั้งที่แล้วเราเป็นอันดับ9เขาเอา11ทีมมี11กล<ฆ>ุ่มเพราะฉะนั้น11ทีมที่เป็นทีมวางเนี่ยเราก็อยู่อันดับ9โอกาสที่เราจะเรียงทีมแข่งแข่งก็มีแต่ว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยโถที่2ก็ยังมีทีมที่เป็นทีมแข็งแกร่งอย่างเช่นอิหร่านเป็นตนน<ฆ> โอกาสในการที่จะเจอตรงนั้นไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวุวนกันต่อ